ฮะพี่เดี๋ยวผมได้พี่เดี๋ยวมึงหนีงูเห่ามาเนี่ยพี่ทั้งโดนมดแดงกัดเนี่ยผมขอสุ่มไก่ตาหน่อยดิ99 บาทเนี่ยพี่คนดูเห็นคลิปนี้ไหมครับคืออินโดมันให้พี่แถวบ้านถ่ายคลิปมานะครับแล้วมันก็สะดุดล้มคือเหมือนมันมาขอซื้อไก่ตัน99 บาทนะครับคนดูและแน่นอนว่าอินโดเนี่ยยังไม่ได้สุ่มนะครับแต่ว่ารหัสที่ผมจะเอาลงกล่องในวันต่อไปนะครับนั่นคือวันเสาร์นะคนดูวันนี้เนี่ยวันศุกร์นะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมตรงเนี้ยวันศุกร์นะครับวันนี้นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันเสาร์ผมก็จะลงรหัสเทพ99 บาทโดยรหัสที่ผมกำลังจะรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับที่ผมจะเอาลงใครอยากได้ก็มาซื้อกันเยอะๆนะครับเผื่อคนดูจะเป็นคนที่โชคดีคนนั้นไปแน่นอนว่า99 บาทเป็นแบบกล่องสุ่มนะครับคนดูไม่ใช่ซื้อแล้วได้เลยได้แหละเป็นได้รหัสแน่นอนแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นรหัสไก่หรือรหัสเทพอันนี้ก็เป็นลุ้นเอานะน้องๆเพราะว่ามันคือกล่องสุ่มแล้วก็ใครไม่กดไลค์คลิปนี้เป็นเกย์ hey. แล้วที่สำคัญน้องๆก็อย่าลืมติดตามผมด้วยเพราะตอนนี้ผมก็จะไหนดูซับตะไคร้ปัจจุบันซีท่อไล่เลย 890,000 อีกนิดเดียวก็จะ 900,000 แล้วว่าอีกแค่ 9,000 คนกดติดตามให้ผมหน่อยได้ไหม 9,000 คนเองหวังว่าคนดูคลิปนี้อยู่แบบ 4-5 ล้านคนคงจะกดติดตามให้พี่นะแค่ 9,000 กดซะไอ้ไก่นี่คือรหัสที่ผมจะเอาลงนะครับมีโลบักติดมา17โลบักอย่างเยอะคนดูเดี๋ยวเราไปรีวิวในเกมกันว่า99บาทจะมีผลถาวรกี่ผลนะครับ Let's go bro พี่มาละเราเลือกลงฝั่งโจรสลัดเลยนะครับไหนมีอะไรบ้างนิดเคอันนี้เป็นไฮคี V2 นะครับคนดูแล้วก็สมอเรือด้วยเปิดเข้ามามีสมอเรือในผม600มัด600 6ฮะโอ้โหแม่ง600อย่างเยอะมีสไปกี้ดาบคู่โยรุเฮลโลอันนี้มันชื่อดาบอะไรวะเนี่ยเฮลโลอ่านยากจริงๆเลยไอแล้วก็มีนี่ด้วยนะน้องๆทูทริปเปิลคาตานะนะครับหรือว่าดาบของโซโลนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลแดงว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่มีกีตาร์บุกด้วยนะผลแดงๆในตัวไม่มีนะคือผลถาวรอ่ะมีอยู่ไม่ใช่ผลถาวรสิไอ้ที่เก็บผลนะเก็บได้3ผลแล้วก็ผลในตัวมีอยู่3ผลนะครับกูชอบสับสนระหว่างผลถาวรตรงนี้กับผลถาวรในร้านค้าตรงนี้นี่ผมจะชอบสับสนนะครับแปลว่าถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยละกันแต่ก็รหัสนี้99บาทลิงเว็บอยู่หน้าชุมชนไอ้ไก่นี่เป็นผลล็อกเก็ตนะครับมีผลถาวรแล้ว1 2 3ผลพระแล้วก็ผลที่4เป็นอุ๊ยมีโมจิด้วยเหรอวะเนี่ยมีโมจิถาวรนั่นนะครับแล้วก็มีมังกรด้วยมีเสืออีกไม่มีกี่ผลวะเนี่ยกูไม่ได้นับแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับคนดูมีมังกรนี่ก็ถือว่าคมแล้วเพราะว่าถ้าพอฟูดอัปเดตมาเนี่ยเหมือนว่ามังกรมันจะแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีผลมังกรถาวรก็ตอนนี้มันไม่เปิดขายด้วยหรือเปล่าวะตอนนี้น่าจะไม่เปิดขายนะเอาเป็นว่าถ้ามีผลมังกรในตัวก็คุ้มแล้วนะเพราะว่ามันจะแพงขึ้นนะครับในอัปเดตหน้านี้แล้วก็เป็นเผ่าอะไรวะเนี่ยอันนี้คือกูเล่นเผ่าอะไรอยู่เนี่ยเผ่ามนุษย์โอเคเป็น V4 นะครับดูจากทรงน่าจะเป็นน่าจะสุ่มเทียร์แหละไม่ก็เทียร์5เดี๋ยวกูย้ายโลกดีกว่าผมอยากไปเล่นโลก2นะแต่งตัวเป็นพระซะด้วยไอสัตว์กระแสพระปีนเสาช่วงนี้อย่างมาผมเจอซันคงปีนเสามาเดี๋ยวเรากลับโลก2กันนะครับเพราะว่าโลก3มันปิงนะน้องๆ kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเอาตรงนั้นเหมือนโลก3มันบั๊กอ่ะแบบมันปิงมาตั้งแต่แม่งมีโลก3มาแรกๆอ่ะน้อยคนมากนะที่จะไม่ปิงอ่ะคือเน็ตบ้านมึงต้องดีจริงๆอ่ะไอ้โลกนี้นี่มีใครเล่นสู้กันบ้างวะเนี่ยฮะกูจะมารีวิวแบบเผ่า V2 V4 ซะหน่อยผมลืมรีวิวแฟกเมนต์ไปเลยว่ะคนดูแฟกเมนต์มีอยู่ 13,000 นะครับมีตังค์อยู่26ล้านใน99บาทผมว่ามีผลถาวรผลหนึ่งกูว่ามันก็คุ้มแล้วแหละ99บาทนี่น่าจะซื้ออะไรไม่ได้นอกจากล็อกเก็ตนะเฮ้ยอันนี้มันใช้สูตรเหมือนอินโดเลยนี่ว่ะสูตรสุ่มผลเดี๋ยวลองสุ่มดูนะไอ้ยังมันพิมพ์สูตรเหมือนอินโดเลยอินโดไปก๊อปเอ้ยผลอะไรเนี่ยผลวิญญาณหรอแล้วมันอะไรใส่ข้างในวะคนดูใครดูออกบ้างวะอ๋อมันเอ้ยตะกี้นี่คุ้นๆว่ะเหมือนมันเป็นรูปวิญหัววิญญาณจริงมันเป็นเรื่องรูปหัววิญญาณเอ้ยเอาเพิ่งรู้เนี่ยคุณดูผมเพิ่งรู้ว่ามันแบบว่าแบบมันออกแบบได้แบบว่าละเอียดขนาดนี้ไอ้ที่ปกติป๊อกฟุตไม่น่าจะออกแบบอะไรละเอียดอย่างนี้นะขนาดเซิร์ฟปิงมันยังมองข้ามมาคิดเอาในกล่าวนี้99บาทนะครับซัมคงช็อปจะเข้าใครอยากให้ทำคลิปแจ้งอินโดอีกก็คอมเมนต์ด้วยนะครับน้องๆช่วงนี้ผมก็จะกลับมาลงคลิปทุกวันแล้วนะช่วงหนึ่งแม่งกูไม่ได้ลงคลิปเลยแฮมกูมาละเอ้ยล่าสุดมีโยรู้ด้วยป่ะงั้นผมเล่นโยรู้ด้วยกันโยรู้600มัดนี่น่าจะแรงสุดแล้วผมคิดว่านะเฮ้ยเอ้าไอ้ไม่มีมาเตอรี่ซิปหายนี่ไงมึงมาเฮ้ยมันหลบได้ไงอ่ะโอ้หลบไม่ได้ตกใจหมดไอ้ยังไม่เลือกมันไม่ลดเลยวะ
กูเซิร์ฟยังปิงเซิร์ฟยังปิงแม่งยังถึกกูถอยก่อนลูกพี่ใจเย็นครับพี่นี่ไงปั้นเชื่อแม่งยังถึกคนดูสวยโดนซันคงเล่นอุ้ยเอียเซิร์ฟยังปิงโอ้กระจอกโอ้ยตายเลยแม่งเซิร์ฟยังปิงเกมยังกากอ่ะคนดูผมกดสกิลไปติดใช่เหรอวะตะกี้เนี่ยคอมโบจะวันช็อตอยู่แต่กดสกิลไม่ติดเลยแม่งเล่นผลประตูอ่ะครับกูเปลี่ยนแล้วกูไม่เล่นแล้วโมจิเอ้ยลองดูซิสักรอบนึงเอ้ยกูแหกปากจะแสบคอไปหมดแล้วแล้วเซิร์ฟยังปิงดูกว่าสกิลจะออกเออจริงๆมาดิเข้ามาดิคือผมไม่มีสกิลเข้านะแต่มันมีเพราะฉะนั้นกูต้องรอมันเข้าอย่างเดียวก็มาไอ้เออเล่นผลประตูเอ้ยไอ้เหี้ยโนกูไอ้สัตว์อันนี้ผมคิดไปเองหรือเซิร์ฟมันปิงวะแบบสกิลมันออกช้าคุณดูไม่รู้เป็นอะไรมันเพราะอะไรวะหรือมันหน่วงเดี๋ยวเขาถามคุณดูนะว่าไอ้เซิร์ฟปิงกับเซิร์ฟหน่วงนี่เหมือนกันไหมเพราะผมรู้สึกว่าสกิลมันออกช้ามากเลยปกติมันต้องออกเร็วกว่านี้ดิอันนี้คือเซิร์ฟมันหน่วงปะวะคุณดูเกมกากกูแพ้ไก่สแปมผลประตูเลยนะเหลือใจดูดิผมว่ามันออกช้าๆเนี่ยสกิลสองมันต้องเร็วกว่านี้นะมันปิงๆว่ะนี่ไงเฮ้ยเอาตัวผมได้หมดอ่ะทำไมสแปมประตูใส่กูอ่ะอุ้ยโอ้กูเกือบโดนแช่พระเจ้าจัดไอ้ยังมันเล่นกาวิตี้อีกแล้วเหรอเจอบ่อยเกินคนเล่นกาวิตี้เนี่ยเฮ้ยทำไมกดสกิล2ไม่ติดเกณฑ์ก่อนเดี๋ยวตายพอมนุษย์เทียสิบนะน้องนั้นสวยตายฮ่าไอ้โง่มึงเรียกเพื่อนมึงมาลุมกูสิกระจอกทุยชื่ออะไรวะเนี่ย NMK อะไรชื่อกับปัญญาอ่อนเลอะเธอไก่เอ้ยเอาเฮียแม่งหายผมต้องเล่นระวังมากคนดูเฮ้ยสแปมไอ้มันเจอเดี๋ยวคนสแปมแต่กี้ผมก็ฆ่าได้นะถึงข้าวหัวผมจะน้อยกว่าก็ตามมาไม่ต้องยืนแอคน้องไม่ต้องยืนแอคไม่ต้องมาแอคครับน้องไม่ต้องมาแอคครับน้องมันเล่นแบบว่าสเต็ปดึงเราไปแช่คนดูเพราะมันเล่นบนน้ำแข็งนะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นไกลนั่นไงเล่นสเต็ปนี้ไอ้เออจะดึงพี่เหรอจ้าน้องจะแช่พี่เหรอจ้าน้องชายเฮ้ยไอ้มันดึงสำเร็จว้าโง่เคลียร์แล้วมันเกตทำไมให้มันเกตผมต้องถอยมันรู้มากมันน่ะควรเข้ามาหาเรานะเว้ยคนดูทุกอย่างมันโกงเราก็โกงกว่าเราหมดเลยอ่ะเฮ้ยตะกี้มึงทำอะไรอ่ะกูเห็นนะเฮ้ยมันคืออะไรตะกี้มันทำอะไรอ่ะโฟหรือเปล่าวะเฮ้ยมันเปิดโฟหรอไอ้กูเจอโฟอีกแล้วคุณลุงเปิดโฟใส่ผมชัวร์เลยอันนี้ชัวร์แม่งเปิดโฟเฮ้ยเหมือนจะโดนลุมถามกันดีกว่าจะโดนลุมเลยไอ้ที่นี่แม่งโปยแม่งวิ่งโคตรเร็วโปอย่างเกลื่อนบ็อกฟูดดูไอ้ที่นี่ก็จะตุ๋ยกูแม่งอยู่บนหัวกูเลยแต่ละคนกูตีใครได้บ้างเนี่ยไอ้ที่นี่ก็จะตุ๋ยปาดมาแม่งเลยไอ้นี่ก็จะตุ๋ยกูไอ้ที่มีแต่คนจะตุ๋ยอะไรครับเนี่ยโอ้
คนดูดูมันทำโอ้โหยังแม่งจ้องจะตุ๋ยกูอย่างเดียวเลยชีวิตไม่ทำมาหาแดกอะไรกันเลยพวกมึงเนี่ยฮะนี่ไงจะตุ๋ยเหรอโอ้โหดูมันคอมโบอย่างง่ายคนดูมันคอมโบง่ายมากเลยนะคอมโบเนี่ยแม่งกดแค่2ทีกูแตกแม่งแล้วมาตุ๋ยกูตลอดเลยควา99 บาทร้านสันคงช็อปปิดทิป